ผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายภูมิใจตั้งสง่าหรือว่าดีเจภูมินะครับกับพวก7คนด้วยกันคือว่าถูกกล่าวหานะครับว่าทำผิดกฎหมายครับลักลอบล่าสัตว์ครับเพื่อประกอบอาหารในเขตอุทยานครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับนายรักพงษ์บุญย่อยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับก็ได้อธิบายแผนที่ที่พลเมืองดีได้แจ้งว่าทีมงานของนายภูมิใจตั้งสง่าหรือว่าดีเจภูมิได้ร่วมกันล่าสัตว์ก็คือตกปลานะครับในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรจังหวัดชุมพรโดยไม่ได้รับอนุญาตและเมื่อนำภาพถ่ายมาเปรียบเทียบกับพื้นที่จริงที่เจ้าหน้าที่ได้ลงไปตรวจสอบนี่ฮะก็พบว่าตรงกันครับทั้งหมดก็ที่ปรากฏในยูทูบนะครับก็มี4เกาะนะครับก็คือเกาะละวะนะฮะเกาะแรกแล้วก็เกาะหลักง่ามนะครับเกาะหลักง่ามอยู่นี่แล้วก็เกาะกะโหลกนะครับเนี่ยในโซนนี้ในโซนนี้ก็คือแนวเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับส่วนที่เป็นเส้นๆเนี่ยนั้น4จุดเนี่ยก็จะชัดเจนว่าอยู่ในเขตอุทยานสำหรับพื้นที่ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าทีมงานดีเจภูมิครับอยู่ในบริเวณเกาะแรดเกาะกะโหลกเกาะหลักง่ามและเกาะละวะซึ่งทั้ง4เกาะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรและจากการตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในคลิปครับพบว่าผู้ร่วมก่อเหตุมีด้วยกันทั้งหมด7คนปรากฏชื่อนามสกุลและก็รูปพรรณสันฐานตลอดจนเครื่องแต่งกายพอจำแนกได้ดังต่อไปนี้ครับคือนายภูมิใจตั้งสง่าหรือว่าดีเจภูมินายณัฐกรแจ้งเร็วหรือว่าเชฟตั้มไตเรือชื่อนายตู่ไม่ทราบชื่อจริงนายโจ้ไม่ทราบชื่อจริงชายเสื้อดำพกผ้าที่หัวสีขาวไม่ทราบชื่อจริงหญิงสวมเสื้อแขนยาวลายชมพูขาวไม่ทราบชื่อจริงและช่างภาพผู้ถ่ายวิดีโอไม่ทราบชื่อครับตรวจสอบเรือสปีดโบ๊ทนะครับพบจดแจ้งชื่อเรือทอธนิตเลขที่ทะเบียนเรือ584306506มีนายชนทพงศ์อนันตโยธินที่อยู่นะครับ 38/249 หมู่ที่7ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นเจ้าของเรือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปู่เกาะชุมพรบอกว่าอุทยานแห่งชาติปู่เกาะชุมพรนะครับได้จัดทำทุ่นแสดงแนวเขตอุทยานไว้รอบเกาะอย่างชัดเจนแล้วจึงเป็นไปไม่ได้นะครับที่กลุ่มบุคคลจะอ้างว่าไม่ทราบทำให้พฤติกรรมของดีเจภูมิกับพวกเข้าข่ายเจตนาเข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานแห่งชาติมีความผิดดังนี้ครับฐานเก็บหานำออกไปทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา16วงเล็บ2และมาตรา24นำสัตว์ออกไปหรือว่าทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายแก่สัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา16วงเล็บ3และมาตรา24นำยานพาหนะเข้าออกหรือว่าขับขี่ยานพาหนะในทางที่มีได้จัดไว้เพื่อการนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา16วงเล็บ9และมาตรา25นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือว่าอาวุธใดๆเข้าไปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา16วงเล็บ15และมาตรา27ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งนี้นะครับได้มีการแจ้งความกล่าวโทษไว้ที่สภ.ปากน้ำชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อที่จะติดตามตัวดีเจภูมิพร้อมพวกมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าดูแล้วดีเจภูมิออกมาเหมือนกันนะครับบอกว่าก็คือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจดูทำไปถึงการ